ไปตอนที่โต๊ะเล็กอย่างฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพกันบ้างนะครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับพีรพัฒน์กดคนเดียว3ประตูครับพาศรีนครินทรวิโรจน์นะครับไล่แซงชนะศรีราชาไป5ประตูต่อ4ตีตั๋วไฟนอลโฟร์เป็นทีมแรกครับศึกฟุตซอลเดอะแชมเปี้ยนชิพ 2023-2024 ในลีก2นะครับหรือว่าแมตช์วีคที่5ครับเมื่อวานนี้แข่งขันที่สนามเทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชโดยระบบการแข่งขันของศึกแชมเปี้ยนชิพก็จะแข่งขันแบบสนามกลางหมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพทั้งหมด7นัดเพื่อเก็บคะแนนหารดับ 1-4 ที่ดีที่สุดเข้าไปเล่นในรอบไฟนอลโฟร์โดยผู้ชนะในรอบไฟนอลโฟร์นะครับก็จะเข้าไปตัดสินแชมป์พร้อมกับได้สิทธิ์เป็น2ทีมที่จะเลื่อนชั้นสู่ฟุตซอลไทยลีก 2024 ต่อไปครับโดยคู่ไฮไลท์เมื่อวานนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างศรีนครินทรวิโรจน์ไอมาเน่ทีมอันดับ2ของตารางเจอกับ YFA ศรีราชาจ่าฝูงของตารางคะแนนโดยทั้ง2ทีมก่อนลงสนามมี12แต้มเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียของศรีราชาดีกว่านะครับก็เลยเป็นจ่าฝูงโดยเกมการแข่งขันเนี่ยคู่นี้มายิงกันถล่มทลายในครึ่งหลังนะครับเริ่มจากศรีนครินทรวิโรจน์ไอวาเน่ฟุตซอลคลับได้ประตูแล้วก็ขึ้นนำก่อน3-0นะครับได้จากประภาสอยู่สำราญคนเดียว2ลูกแล้วก็กฤตนันท์ผู้ตันหยงอีก1ลูกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็เป็นฝั่งคู่แข่งนะครับมาได้ประตูคืน3ประตูรวดครับจากการทำแฮตทริกของพีรพัฒน์ทำให้ทีมไล่มาเป็น3-3นะครับโอ้ถือว่าเป็นเกมสุดมันครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยศรีนครินทรวิโรจน์ก็เล่น power play นะครับแล้วก็ได้ประตูนำจากประภาสศรีจันทร์ขึ้นนำเป็น 4-3 แต่ว่าศรีราชาก็ไม่ยอมง่ายๆครับไล่ตามตีเสมอเป็น 4-4 จากพรเจริญแรงฤทธิ์เกมเนี่ยทำได้ว่าจะเสมอครับแต่ว่าในช่วงนาทีสุดท้ายเป็นบงกฎธรทนคงครับมาซัดประตูใช้กับศรีนครินทรวิโรจน์พลิกแซง YFA ศรีราชาไปสุดมัน5ประตูต่อ4นะครับทำให้เก็บ3แต้มขึ้นรั้งจ่าฝูงของตารางคะแนนและถือว่าเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้ารอบไฟนอลโฟร์ได้สำเร็จนะครับเนี่ยฮะแม้ว่าไทยลีก1เนี่ยจะจบไปแล้วโอปอแต่ที่เรารายงานว่าถ้าข้ามได้แชมป์ใช่ไหมเป็นประวัติศาสตร์แต่ว่าเนี่ยครับเดี๋ยวแชมเปี้ยนชิพหรือว่าลีก2เนี่ยก็ยังสนุกนะครับเพราะว่าโอ้โหการได้เลื่อนชั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการยกระดับทีมแล้วก็เป็นเรื่องของเม็ดเงินด้วยนะจะว่าไปเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าทีสปอร์ต7ของเราก็ถ่ายทอดสดต่อเนื่องทั้งผ่านทางหน้าจอแล้วก็แอปพลิเคชันของเราอยู่แล้วถูกต้องค่ะก็ให้กำลังใจสนับสนุนกันต่อไปนะคะเพราะว่าฟุตซอลเนี่ยเราก็พยายามผลักดันกันอยู่คือเรามีทัวร์นาเมนต์ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือว่าการแข่งขันที่ไปแข่งในระดับนานาชาติแล้วเราก็ทำผลงานได้ดีนะคะรังกิ้งเราก็ขยับขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ